สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปลูกกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็พามาดูนะคะการตัดข้อของ Black Magic นะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าลำต้นเขาใหญ่มากๆแล้วนะคะแล้วเขาก็ออกไหลออกข้อเยอะแล้วนะคะเราก็จะนำทำการแบ่งนะคะแล้วก็ตัดนะคะเอาเขาเนี่ยลงไปชำกระถางใหม่กันนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกปลายไหลนะคะที่เขาเกิดขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าจะมีข้อไหนนะคะที่ตัดได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลายไหลเนาะช่วงที่เราจะตัดนะคะก็จะเป็นตัวข้อตัวนี้เนาะปลายไหลอันเนี้ยมันเกิดมาจากข้อตรงนี้นะคะเกิดมาจากข้ออันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะ1ข้อเวลาเราตัดนะคะเราต้องตัดตรงกลางระหว่างข้อตรงนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะรากเขากำลังจะออกนะคะตอนนี้รากเขากำลังออกเราก็ตัดตรงนี้ได้เลยอันนี้เขายังไม่มีรากลงดินนะนี่ตัดออกมาแล้วนะคะก็จะได้ปลายไหลแบบนี้จะเห็นได้ว่าใบเขาเปิดแล้วนะคะอย่างเวลาเราซื้อโคโลคาเซียเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะถามเรา2อย่างนะคะว่าจะเอาตรงข้อหรือตรงปลายไหลตรงปลายไหลก็คือส่วนที่มันเปิดใบแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะใช้ระยะเวลาในการที่เราจะเอาไปลงปลูกเนี่ยน้อยกว่าตัวข้อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อนี้กันบ้างอันนี้รากเขาลงดินแล้วนะคะแต่ถ้ายังลงไม่ลึกเนี่ยเราก็ค่อยๆแงะค่อยๆแงะเขาขึ้นมานะคะอันนี้เหมือนรากเขาจะลงติดดินเยอะอยู่นะคะทุกคนค่อยๆดูนะคะค่อยๆแงะขึ้นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะขาดนะคะนี่ๆเห็นไหมตัวนี้เนี่ยมีรากขึ้นมาแล้วนี่รากลงดินไปเยอะแล้วนะคะก็ค่อยๆเขี่ยขึ้นมาค่อยๆเขี่ยดูก่อนนะถ้ามันเอาขึ้นได้ก็เอาขึ้นเลยวู้ลากลงลึกมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันก่อนทีนี้ตัวข้อนี้นะคะเนี่ยตาเขาเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณข้อตรงนี้นะคะอันนี้ได้อีก1ข้อนะคะถ้าเป็นข้อแบบนี้นะคะมันก็จะใช้ระยะเวลานานกว่าที่เป็นตัวปลายไหลนะคะซึ่งเวลาเราซื้อโคโลคาเซียเนี่ยตัวข้อตัวนี้มันจะมีราคาถูกกว่าตัวปลายไหลเพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลานานนะคะกว่าเขาจะเปิดใบนะคะแต่แบบนี้ก็ใช้ได้นะคะทุกคนลอกกากก็ออกสักนิดนึงนี่เห็นไหมคะนี่ตัวเขี้ยวเขาตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่จะทำให้เขาเนี่ยเปิดใบใหม่ขึ้นมานะคะเปิดใบใหม่ขึ้นมาเปิดรากใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะทุกคนได้อีกอันนี้ก็อีกข้อนึงนะคะตัดไปเลยนี่ตัดปุ๊บลอกกากแห้งๆนี้ออกก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวรากเขาก็จะเดินตรงนี้เห็นไหมคะนี่ตัวรากตัวเขี้ยวเขาก็จะเดินลอกตาตรงนี้เนาะก็เนี่ยใบเหี่ยวๆอย่างเงี้ยเราก็ลอกออกได้นะคะทุกคนเราเอาได้เลยเหลือ2ใบ3ใบก็พอนี่นะคะนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นอีก1ตานะคะที่เขาจะเปิดใบเปิดรากให้เรานะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้แช่น้ำไว้นะคะโดยการผสมน้ำยาเร่งรากนะคะเพื่อกันเชื้อรากันอะไรพวกนี้ไว้เนาะเราก็ผสมไปแล้วก็แช่น้องเขาไว้เลยนะคะบีก็จะผสมแช่เขาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยนำเขาเนี่ยไปลงปลูกนะคะจริงพวกกาบแบบเนี้ยบีก็จะดึงออกนะคะเวลาแช่น้ำยาเนี่ยมันจะได้ซึมเห็นไหมนี่จะเป็นตัวตาตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะเปิดใบเปิดรากใหม่ของเขานะคะนี่ก็จะแช่ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะสัก15นาทีก่อนลงดินปลูกเนาะ
ปลูกนะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ทั้งดินร่วนนะคะแล้วก็หรือว่าดินเหนียวปลูกแบบน้ำก็ได้นะคะส่วนตัวข้อตัวนี้นะคะถ้าเป็นโคโลคาเซียที่มันมีราคานะคะอย่างพวกที่มันราคาหลักพันหลักหมื่นนะทุกคนตัวข้อแบบเนี้ยที่เขาตัดไปแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปทำการอบนะคะเอาไปอบเพื่อที่จะเร่งใบให้มันเปิดเนี่ยนี่นะคะอย่างตัวนี้จะเป็นข้อนะคะจะเป็นข้อฟาโลนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะบีได้มาเนี่ยพี่เขาก็อัฟฟ้ายอะค่ะอัฟฟ้ายจะอบมาให้แล้วแล้วก็รอเปิดใบมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวข้อมันก็จะเราก็จะผ่านการอบก่อนสักประมาณ2อาทิตย์อบไว้ประมาณ2อาทิตย์นะคะใบเขาก็จะเริ่มเปิดนะคะมีส่วนวิธีการอบเนี่ยมันก็จะอบได้หลายวิธีนะคะจะได้ทั้งมอสแห้งนะคะการมอสแห้งแล้วก็การแช่น้ำนะคะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวเพิร์ลไลท์หรือว่าทรายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะบีจะมาทำให้ดูนะคะว่าอบแบบไหนละใบจะเปิดไวกว่ากันนะคะก็สำหรับที่บ้านนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะใช้เป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนดินโปร่งแบบนี้เลยนะคะใส่ไว้ในรังโฟมนะคะที่ไม่ได้เจาะรูเนาะมันก็จะมีความชื้นความแฉะความฉ่ำในตัวนะคะเพราะอย่างที่บีเคยบอกทุกคลิปในของโคโลคาเซียนะคะว่าการที่เราจะทำจำนวนให้ไหลเขาออกเยอะๆแบบนี้นะคะก็คือเลี้ยงเขาไว้เนี่ยในที่ที่มีความชื้นแฉะนะคะหรือที่ที่เป็นน้ำนะคะในที่ที่เป็นน้ำก็จะทำให้เขาเนี่ยออกลูกออกหลานออกไหลขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากเลี้ยงได้ฟอร์มนะคะก็เลี้ยงเป็นในกระถางธรรมดาที่ใส่ดินแล้วก็หล่อน้ำเขาไว้นะคะแต่ถ้าใครจะเลี้ยงทำลูกทำไหลทำจำนวนก็คือให้เขาเนี่ยมีพื้นที่ที่จะขยายเยอะๆแบบนี้นะคะใส่ภาชนะใหญ่ๆใส่น้ำเยอะๆให้ล้นให้ท่วมเหมือนกับเราเลี้ยงในอ่างบัวได้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะบีมาแนะนำนะคะการตัดข้อแบล็กเมจิกนะคะทุกคนก็ยังไงนะคะบีฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกด